สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกบอนสีสวยๆปลูกบอนสีต้นเล็กๆนะคะจัดให้สวยแล้วก็มีสีสันแบบนี้นะคะเทคนิคการดูแลการปลูกเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆให้หมดเลยนะคะว่าทำยังไงนะคะให้ได้สีสวยแบบนี้แล้วก็ทรงพุ่มเนี่ยไม่ต้องสูงมากเราสามารถเอาไปวางบนโต๊ะทำงานเอาไปวางตรงมุมไหนที่เราต้องการก็ได้นะคะเป็นบอนสีที่สวยๆนะคะแล้วก็ไม่กินเนื้อที่เยอะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยแล้วก็นั่งมองได้ตลอดนะคะเป็นไอเดียง่ายๆที่กุหลาบแดงจะพาเพื่อนๆมาปลูกกันนะคะให้เป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะนี่พุ่มแบบนี้เลยนะคะให้เขาแตกพุ่มแบบนี้แต่ว่าทรงเล็กนะคะเพื่อนๆบอนสีต้นเล็กนะคะทำยังไงให้สวยนะคะมาดูกันเลยสำหรับวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าว่าอะไรบ้างที่ต้องเตรียมนะคะและนี่ค่ะวันนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนๆมาดูว่าวันนี้จะใช้อะไรวัสดุในการปลูกบอนสีของกุหลาบแดงกันนะคะใช้อะไรบ้างอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวแล้วนำมาปลูกให้สวยกันได้นะคะเทคนิคง่ายนะคะอันนี้ก็ถ้วยเก่าๆถ้วยกาแฟหรือว่าเป็นถ้วยไอติมจะเป็นถ้วยแป้งข้าวหมากนะคะเนี่ยแป้งข้าวหมากซื้อมาทานแล้วก็ถ้วยแบบนี้ก็จะมีฝาปิดนะคะแล้วเราจะใช้ฝาก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะนำของที่เหลือใช้เหล่านี้นะคะมาดัดแปลงจากขยะนะคะนำมาเป็นกระถางต้นไม้ปลูกบอนสีกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้อะไรปลูกยังไงให้สวยนะคะจากต้นบอนสีเล็กๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมีแล้วนะคะหามาเลยนะคะใครที่ไม่มีเตรียมมานะคะเอามาใช้เดี๋ยวจะมาเลือกตัวไหนว่าปลูกอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันจ้าและนี่ค่ะวันนี้นะคะกุหลาบแดงก็ปกติก่อนหน้านี้ก็คืออยู่กลางดินนะคะต้นบอนสีตัวนี้ก็จะเป็นกรุงไกเซอร์นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเพราะว่าสีก็จะหวานแบบนี้นะคะแล้วก็เคยเทกระถางทิ้งไปนะคะน้องข้างบ้านเนี่ยเขาก็ใช้น้ำซักผ้านะคะเพื่อนน้ำซักผ้าเททิ้งไปแล้วก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบต้นไม้นะคะไม่ชอบคือชอบแต่ไม่ชอบปลูกไม่ชอบดูแลเลยเททิ้งนะคะและนี่ค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะจากที่อยู่ในกระถางเต็มๆแล้วก็เททิ้งลงไปนะคะเขาก็เลยอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยให้ดูเลยนะคะอันนี้ก็กุหลาบแดงก็ถอนมาทั้งอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะคือแกล้งนะคะแกล้งทิ้งไว้นะคะโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายนะคะเขาก็แตกกองมาแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าสาเหตุที่เททิ้งก็คือแกล้งว่าถ้าเททิ้งแล้วเขาจะออกมาเป็นยังไงและเททิ้งตรงที่เราสน้ำซักผ้าบ่อยๆนะคะเพื่อนน้ำซักผ้าดูหัวนะคะเนี่ยแล้วก็แตกมาเต็มแบบนี้เลยนะคะและวันนี้ก็จะนำมาปลูกให้เพื่อนๆดูว่าเราต้องการที่จะปลูกให้เขาเป็นพุ่มแบบนี้วางบนโต๊ะทำงานให้สวยๆนะคะปลูกง่ายๆนะคะทำยังไงอันนี้ก็ยังเลอะอยู่เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดใบกันก่อนนะคะและเมื่อเราได้ต้นบอนสีมาแล้วนะคะเราก็ล้างใบให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อนล้างไปเลยนะคะเพราะว่าใบเขาก็ยังสกปรกอยู่นะคะเนี่ยค่ะเราไม่ได้สนใจเพราะว่าไปเจอแล้วมันสกปรกมาแบบนี้นะคะเราล้างใบให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อนนะคะล้างใบแล้วก็ดิบก้านที่มันเสียๆนะคะอันไหนที่ไม่สวยเราดึงออกมานะคะเพื่อนนี่แหละค่ะอยากได้สวยๆนะคะเนี่ยเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนก็แยกมานะคะแยกแบบนี้ออกมานะคะเพื่อนแยกหน่องมาเลยนะคะ
นี่ค่ะแยกออกมาแบบนี้นะคะโอ้ยเดี๋ยวใส่อันนี้ไว้นะคะแยกออกมานะคะเราต้องการที่จะแยกสักกี่หน่อก็ได้นะคะอันนี้ก็แยกสักสองนะคะสองหน่อนะคะอันนี้ก็ไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเตรียมที่จะไปปลูกนะคะเนี่ยค่ะเตรียมไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็มาล้างต้นนี้กันอีกนะคะนี่ค่ะล้างใบให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเราก็เอามาจากตรงที่น้ำซักผ้านะคะเราก็มาตกแต่งใหม่ให้ดูมีราคาหน้าดูยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับเนี่ยค่ะล้างให้เกลี้ยงเลยนะคะล้างทำความสะอาดด้านบนให้ใบสะอาดนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกกันนะคะเนี่ยยุบมากขนาดนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แยกนะคะแยกออกมาเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้คืออันหนึ่งนะคะเราต้องการที่จะปลูกให้เป็นพุ่มนะคะนี่ค่ะได้หน้าตามาแบบนี้นะคะสามารถแยกได้อยากให้จะได้แบบนี้นะคะเคล็ดลับไม่ยากเลยนะคะเพื่อนเราโอ้ยขาดเลยนะคะเนี่ยเราแยกมาแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้คือไม่ต้องใช้มีดเลยนะคะเพราะว่าหัวเขาจะใหญ่แล้วก็แตกออกมาเต็มแล้วนะคะเนี่ยเราก็ทำแบบนี้เลยนะคะขยายเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เตรียมจำพวกแก้วที่เพื่อนๆเตรียมไว้แล้วนะคะตัวนี้นะคะเราไม่ต้องเจาะนะคะเพื่อนๆปลูกอย่างนี้เลยนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะกล่องข้าวที่เราสั่งมาแล้วเหลือๆนะคะดีกว่าทิ้งเปล่าๆนะคะเพื่อนๆนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะนี่ค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ตักดินนะคะดินตัวนี้นะคะเพื่อนดินตัวนี้ก็คือมีขุยมะพร้าวนะคะมีขุยมะพร้าวแล้วก็มีดินร่วนซุยนะคะดินที่เพื่อนๆหาได้ก็แล้วกันนะคะจะเป็นดินถุงก็ได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะปลูกต้นที่แบบนี้นะคะเราจะปลูกต้นนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเราต้องสามารถเด็ดเอาใบที่ไม่สวยออกไปนะคะเนี่ยเลือกเอานะคะแล้วก็เลือกทรงพุ่มที่สวยๆแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะแล้วก็ปลูกลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะต้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูต้นนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะได้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะปลูกอย่างนี้เลยก็ได้นะคะเอาดินออกก่อนนะคะเพราะว่ามันล้นเกินไปนะคะปลูกยากถ้าปลูกยากเพื่อนๆก็เอาดินออกมาก่อนนะคะแล้วก็วางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ดินใส่ใหม่นะคะอันนี้เวลาเรารดน้ำนะคะเพื่อนดินก็จะยุบก็จะเหลือพอดีนะคะอันนี้คือ2นะคะแล้วก็ต้นเล็กอันนี้นะคะเพื่อนๆต้องหาให้เดี๋ยวจะดัดให้ดูนะคะว่าหาตัวไหนยังไงนะคะจะได้แบบสวยๆนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นต้นอันนี้นะคะเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็ตั้งไว้แบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้แบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปตั้งบนโต๊ะไว้นั่งมองได้นะคะจัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นต้นทรงสูงแบบนี้นะคะนี่คือสูงนิดนึงนะคะแก้วตัวนี้ก็คล้ายแก้วกาแฟนะคะเพื่อนทรงสูงนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะและสำหรับทรงสูงตัวนี้นะคะเพื่อนก็หาต้นที่เหมาะสมกับกระถางเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยก็ใส่ดินนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจัดยังไงให้สวยนะคะนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจัดยังไงออกมาให้สวยนะคะและนี่ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รดน้ำเลยนะคะรดน้ำลงไปแบบนี้นะคะล้างใบไปด้วยนะคะใบทุกต้นเลยนะคะเพื่อนแก้วที่เราใช้ปลูกไม่ต้องเจาะนะคะปลูกแบบนี้นะคะว่าเราต้องการปลูกเอาไปประดับบ้านนะคะไว้ตรงมุมที่เราต้องการนะคะเพื่อนเพื่อนก็รดน้ำให้เนี่ยค่ะให้น้ำมันคึงอยู่ในถ้วยแบบนี้นะคะน้ำคึงอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องว่าให้ล้นจนดูว่าให้อิ่มดินนะคะดูว่าอิ่มดินนะคะให้อิ่มน้ำให้ความชุ่มชื่นเขาเต็มที่นะคะเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆเติมไปแบบนี้นะคะดูให้เขาอิ่มน้ำเต็มที่บอลจะได้ไม่เหี่ยวนะคะใส่ลงไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเรียงกันนะคะหาต้นที่มันสวยๆนะคะเนี่ยจัดไปแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเริ่มต้นนะคะจากนั้นก็เอาต้นที่รองลงมาแบบนี้นะคะกระถางเท่าๆกันนะคะไว้ด้านข้างแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็อันเล็กสุดนะคะหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้นะคะเท่าๆกันก็ลงนะคะเนี่ย3อันแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้จะสวยกว่านะคะเนี่ยจะพอดีกว่านะคะเพื่อนอันนี้คือแบบบอนจัดบอนส่วนถาดนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้นะคะเสร็จไปแล้ว1อันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกชุดนึงนะคะและนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถหาฝาพัดลมนะคะเอามานะคะจัดสวนบนโต๊ะแล้วก็สามารถที่จะหมุนได้แบบนี้นะคะนั่งมองเป็นอาหารตาได้ดีนะคะเพื่อนเห็นไหมคะไอเดียเก๋ๆในการปลูกบอนสีต้นเล็กๆให้น่ารักและเก๋ไก๋อีกแบบนึงเพื่อนๆสามารถนำไปดัดแปลงได้กันนะคะนี่แหละค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆได้ไอเดียยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่ดีๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ